เลยนะคะต้องบอกก่อนยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆจนทำให้เศร้าวันนี้นะคะขอบคุณชาลีหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้แฟนคลับบริงนะคะผู้ประเทศไทยรอคอยหนูนะคะพี่ขออนุญาตถามคำถามแรกเลยดีกว่านี่ถือว่ามาเป็นประเทศไทยครั้งแรกนะพรีเซนเตอร์รู้สึกไงบ้างคะจริงๆหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเท่าที่รู้กันค่ะคือหนูเป็นพรีเซนเตอร์กับหนูช็อตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็มาเจอแฟนๆช็อตไทยแบบนี้นะคะก็ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักวันนี้นี่นะน้องลิซ่าค่ะถามหน่อยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนเองรวมถึงปิงเองด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งหลายๆคนทั้งท็อปสแปนเดอร์ด้วยนะคะมาในสื่อไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับคนต้อนรับเยอะขนาดนี้ค่ะจริงๆตอนแรกหนูตกใจมากเลยค่ะเพราะว่ามีพี่ๆบลิงไปต้อนรับไปรอรับหนูที่สนามบินเยอะมากคือแบบโอ้มาเยอะขึ้นขนาดนี้เลยเหรอแบบประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะน่ารักมากก็เสียงปรี๊ดเลยค่ะพี่สัมภาษณ์เองพี่ก็ตื่นเต้นพี่ๆสื่อมวลชนเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่พี่ด้านหน้าดูไปแบบน้ำตาไหลร้องไห้นะคะคือดีใจนะเนาะหนูเนาะดีใจกันนะเนาะเข้าใจฟีลลิ่งเลยนะลูกนะอ่ะคำถามต่อไปนะคะน้องลิซ่าก็มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์มูนช็อตแบบนี้แน่นอนก็ต้องเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วเป็นปีอยู่แล้วทำไมถึงที่บอกว่าเลือกแบรนด์มูนช็อตแล้วใช้กันตัวเองเลยใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่รู้กันก็คือมันเป็นแบรนด์ของทางค่าย YG ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็มีโอกาสได้ลองใช้ดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีดีจริงๆนะหนูเนาะจริงๆมันแบบดีแล้วหนูแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องแบบให้คนรอบข้างหนูแบบลองใช้ดูใช่มีแนะนำอะไรใช่อย่างฟูชั่นเนื้อแฝดเนี่ยที่ลองปุ๊บอุ้ยทะลุกระจกนี่บุกโกหรือว่าลิซ่านะเนี่ยมีถามตัวเองเหมือนกันดีใช่ไหมลูกเราดีจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตัวน้องลิซ่าเองมายืนยันถึงประเทศไทยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันที่งานทรายที่สยามเอ็กซ์ซีวันวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับบิงแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนบ้างคะก็อย่าลืมขอฟังเนื้อฝากตัวได้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมงานที่ประเทศไทยแบบนี้คนเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยแบบนี้แบบใกล้ชิดแบบนี้เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยไม่รู้จะพูดอะไรต้องขอบคุณคนมากเลยค่ะและนี่ก็คือน้องลิซ่าเป็นพิเศษปรบมือด้วยค่ะขอบคุณน้องลิซ่านะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะน่ารักมากขอบคุณนะลูกระวังนะคะอาล่ะค่ะในลำดับต่อไปแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพสำหรับท็อปสเปนเดอร์นะคะที่เราคัดเอาเวลาในระดับนี้นะต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะไปเจอ